กระเทียมนี่เป็นอะไรที่กินตลอดไข่ FC ขาดไม่ได้นี่ค่ะเนี่ยเมล็ดมันเนี่ยค่ะเมล็ดมันเนี่ยนะคะขยายพันธุ์ได้แต่เพิ่นเด็ดออกหมดเพิ่นให้มันลงหัวก็เลยเด็ดเหลืออยู่จักอันเหลืออยู่สองเป็นเด็ดให้มันลงหัวที่จะไว้ขยายพันธุ์นะต้องเอาดอกมันไว้นอนเหลืออยู่สามต้นเหลืออยู่สามดอกนั่นนั่นสามดอกเนี่ยก็ได้หลายแล้วเหลือกี่ดอกหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวซีอยู่หนึ่งนู่นนะสองนี่สามสี่ห้าเหลือห้าดอกเหลือห้าดอกค่ะห้าดอกก็ได้เยอะอยู่นี่นะห้าดอกนี้นะคะสองดอกนี้สามดอกนี้สี่ดอกอยู่นู่นห้าดอกนี่หาดอกพี่น้องหาดอกก็ได้หลายอยู่เมล็ดมันก้อยปลากระป๋องตัวตุ่นมันมาจกกินในสนามหญ้าค่ะ FCเนี่ยค่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พันไข่เขาก็อยู่กินมีกินมีผลหมากรากไม้มีสวนบ้านหลังโน้นเขาเลี้ยงปลานะคะเขาทำบ่อปลาก็ทำบ่อปลาเห็ดเห็ดก็เยอะแยะอยากกินอะไรก็ได้กินเห็นไหมมันกับนะคะมันกับพอเพียงเพียงพออยู่เนาะ FC นะเศรษฐกิจสิเป็นได้กะยามันเถาะเลือกชีวิตแบบนี้แหละดีแล้วอ่ะโอเคตำล่ากันค่ะพี่น้องเฮ้อยากกินของดีต้องมาแคนาดาคนฝรั่งเศสอ่ะมาทำงานที่ประเทศแคนาดาเยอะมากค่ะ FC คนประเทศฝรั่งเศสนะคะมาทำงานที่แคนาดาเนี่ยเยอะมากแคนาดาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มันก็เลยแบบมีงานให้ทำนะเยอะนะคะแล้วก็ถ้ามาอยู่นะคะเขาก็มาตั้งหลักประกันอย่างนี้เลยก็เหมือนลุงแฟงอะลุงแฟงก็พอเกษียณงานเพื่อนก็อยู่นี่เลยเพื่อนก็กลับไปเยี่ยมเยียนฝรั่งเศสทุกปีค่ะนะคะกลับไปเยี่ยมเยียนฝรั่งเศสทุกปีนี่คือก็เลยชื่อว่าแฟรงค์แฟรงค์ก็หมายถึงฝรั่งเศสนั่นเองแฟรงค์นะคะเพราะเพื่อนเป็นคนฝรั่งเศสแล้วเพื่อนมาทำงานอยู่นี่ก็มาใช้ชีวิตอยู่นี่ก็มีภรรยาอยู่ที่นี่นะคะบ้านลุงแฟรงค์โอ้ว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวบ้านลุงแฟรงค์ดีกว่าเพราะแกบอกอยากไปมาเลยฉันยินดีต้อนรับเพราะบ้านลุงแฟรงค์นะคะก็จะมีนะคะดอกไม้สวยงามแกจัดสวนได้สวยนะเป็นสวนพักผ่อนดอกไม้นะคะดอกไม้สวยเพื่อนก็แสดงความเสียใจด้วยอยู่เพื่อนเป็นเพื่อนนางใน Facebook นะคะที่ว่าพ่อนางเสียนะคะที่ไปคอมเมนต์นะคะก็ลุงแฟงนั่นแหละมีเป็นเพื่อนนางน่ะนั่นเขาไม่ได้ว่าคอมเมนต์ตลอดนะนานๆที่ว่าเป็นสาระสำคัญเพื่อนก็ค่อยไปคอมเมนต์อย่างพ่อเสียอย่างเงี้ยแม่เสียอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปคอมเมนต์แล้วเขาก็จะรักเรานะคะเป็นเพื่อนเราให้กำลังใจเราตลอดร้องทำไมผมลมพัดติดเป็นเจ้าป่า
สำหรับคลิปนี้นะคะ FC สำหรับคลิปนี้